สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่ทำไสยศาสตร์ใส่ชั้นเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างก็จะใช้อันนี้10 ใบนะคะเขาจะอายุขัยสั้นนะมันเป็นไพ่เดทแล้วก็9 ดาบการที่คนคนนี้ทำคุณใสใส่คนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยอายุสั้นเขาจะไปมีคดีกับคนที่มีอำนาจมากกว่าจะมีอาการทางจิตจะป่วยมีอาการทางจิตอายุขัยสั้นจะไปมีคดีกับคนที่มีอำนาจมากกว่าคนคนนี้เขาทำไสยศาสตร์ใส่ครอบครัวตัวเองนะใส่สามีใส่คนในครอบครัวเขาจะมีปัญหาที่เขาหาทางออกไม่ได้แล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ทำให้เขาเนี่ยต้องย้ายงานอะจะเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีปัญหาในเรื่องการตกงานเนี่ยจะตกงานกระทันหันมีปัญหาโดนไล่ออกจากงานแต่ก็จะมีคนมาชื่นชมเขานะเหมือนกับว่าคือการที่เขาเล่นคุณไสมนต์ดำเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยกินบุญเก่าของตัวเองการที่เขาเนี่ยเล่นไสยศาสตร์มันทำให้เขากินบุญเก่าของตัวเองจะส่งผลให้เขาเนี่ยอายุขัยสั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดนไล่ออกจากงานตกงานแต่คนที่ชอบเขาคนที่รักเขาก็มีนะคนที่รักเขาคนที่ชื่นชอบเขาก็มีอันนี้เหมือนแบบเหมือนโดนไล่ที่โดนไล่ออกจากงานแล้วก็เหมือนดวงจะไม่ค่อยดีดวงมันจะไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนจะทำมาหากินอะไรมันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะเราก็มาดูกันต่อนะคะว่าคนที่ทำไสยศาสตร์ใส่ชั้นเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรThank you.
มีคนไม่ชอบเขาเยอะนะเหมือนมีคนไม่ชอบเขาเยอะในการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะมันจะไม่ราบรื่นอ่ะในการดำเนินชีวิตของเขามันจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นแทนที่มันจะราบรื่นมันก็ไม่ราบรื่นอ่ะหมายความว่ากรรมที่เขาจะได้รับเนี่ยก็คือว่าเขาจะอายุสั้นแล้วก็ชีวิตรักของเขาอ่ะมันจะเหมือนเดินอยู่บนเชือกอ่ะชีวิตรักของเขาอ่ะมันจะเหมือนเดินอยู่บนเชือกเพศตรงข้ามเนี่ยก็จะขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเขาจะผิดหวังในความรักแล้วก็จะเป็นคนที่คนคนนี้จะมีปัญหาชีวิตคนคนนี้จะมีปัญหาชีวิตลุมเล้าสิ่งนี้ทำให้เขาเครียดและอายุสั้นเขาจะถูกบังคับเนี่ยเหมือนคนน่ะใช้รีโมทบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงานให้เขาจะต้องทำงานหนักหักโหมนะมีหนี้สินเนี่ยแบกหนี้สินต้องทำงานหนักเหมือนหุ่นยนต์เขาจะมีปัญหากับพ่อผัวแม่ผัวจะมีปัญหากับพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็มีคนที่คิดทำร้ายเขาอะควรจะไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างอะไรแบบเนี้ยควรจะไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างทีนี้เราก็มาดูดวงของคุณนะคะด้วยไพ่ออราเคิลชุดทำดีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์สุขวนิชดวงของคุณนะคะThank you.
คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงคุณเป็นคนรักสวยรักงามจะมีคนมารักมาชอบคุณคุณจะคิดมากเรื่องรักสามเศร้าหญิง1ชาย2หญิงผู้หญิง2ชาย1คุณจะกุ้มใจเรื่องรักสามเศร้าอ่ะคุณมีนางฟ้าคอยปกป้องคุ้มครองนะจะมีคนเอาเงินอะมาล่อคุณจะมีคนเอาผลประโยชน์อะมาล่อคุณเป็นคนที่ลามกคุณจะตัวคุณอะจะมีความสุขท่านจะมีความสุขกับคนในครอบครัวคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาจะพยายามแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคุณควรจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษทำบุญให้กับเนี่ยขอทานยากจนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่เนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งให้ทำบุญให้กับคนยากคนจนอ่ะจะดีให้ระวังคนจะเอาเงินมาล่อหรือพวกเนี่ยแหละพวกมิจฉาชีพมาชวนทำงานด้วยพวกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกมิจฉาชีพพวกโจรออนไลน์เนี่ยต้องระวังแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะคุณมีครอบครัวที่คุณอ่ะเป็นที่รักของพ่อและแม่คุณต้องระมัดระวังพวกไอ้เนี่ยพวกบ้ากามหื่นกามอะไรสักอย่างอ่ะคุณจะมีชื่อเสียงนะเนี่ยจะมีชื่อเสียงท่านจะได้รางวัลคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีความก้าวหน้าในงานที่ตัวเองทำอ่ะท่านจะทำงานเก็บเงินได้เยอะเลยแหละและจะมีคุณอ่ะจะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคุณเป็นคนเก่งอ่ะจะได้รับของขวัญของฝากจากคนรู้จักด้วยความสามารถด้วยความสามารถของคุณน่ะคุณน่ะจะร่ำรวยมีชื่อเสียงในสายงานจะหาเงินได้เยอะอันเนี้ยมีเกณฑ์ถูกหวยท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จะมีคนให้การสนับสนุนท่านท่านจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนคุณเป็นคนไม่ค่อยง้อใครหรอกคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความสามารถของคุณเองอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไพ่เมจิเชียนอ่ะหมายความว่าคุณน่ะเป็นเมจิเชียนอ่ะเมจิเชียนก็คือผู้วิเศษคุณเป็นคนที่มีพลังของความเป็นพ่อมดแม่มดในตัวคุณมีพลังของความเป็นพ่อมดแม่มดในตัวและสิ่งเนี้ยจะทำให้คุณเนี่ยเอาชนะศัตรูและอุปสรรคได้คุณจะมีเงินคุณจะก้าวหน้าแล้วก็คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ